ไปต่อที่จังหวัดเลยนะครับเหล่ากาชาดจังหวัดเลยก็นำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบเพลิงไหม้นะครับนางชุติมาบรรเทาทุกข์นะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยครับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลยพร้อมคณะนะครับก็ได้ออกไปเยี่ยมให้กำลังใจและก็ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนายเฉียงดีสิงห์สถิตนะครับอายุ68ปีอยู่บ้านที่7บ้านนาฮีหมู่ที่6ตำบลนาหออำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับซึ่งก็ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านนะครับได้รับความเดือดร้อนเสียหายหมดทั้งหลังเลยทีเดียวครับเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและก็ทำให้บุตรชายนะครับชื่อว่านายบัญชาสิงห์สถิตอายุ39ปีผู้ป่วยทางจิตเวชนะครับเสียชีวิต1คนด้วยนะครับโดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าน้ำดื่มและเงินสดจำนวน 5,000 บาทนะครับเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยเบื้องต้นนะครับสำหรับความเสียหายตามระเบียบนะครับของทางราชการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยจะขออนุมัติให้เงินของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะครับในพระบรมราชโองการประจำจังหวัดเลยนะครับให้ความช่วยเหลือต่อไปครับ